สะโพกนะดูสะโพกมีแขวนอ่ะที่เราแขวนอ่ะเราแขวนกลางที่หน้ากระจกลองแปะทางซ้ายเมื่อแปะทางซ้ายด้านด้านไหนสูงสะโพกซ้ายจะสูงนะเราเป็นแจ้งยืดนะเมื่อเราแปะแปะทางขวาสะโพกขวาก็จะสูงเพราะฉะนั้นการแปะหรือการสวิงของตัวไซส์สวิงเนี่ยมันก็ต้องจบตัวการที่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยสูงกว่าด้านถูกไหมฮะน้ำหนักน้ำหนักสวิงเรียกไซส์สวิงเรียกไซส์สวิงไซส์สวิงโอเคครับพี่ไซส์สวิงไอ้ตรงท่านี้ครับพี่พี่จำได้ไหมตอนที่พี่เต้นสวิงวอล์กนะพี่พี่ทำสวิงวอล์กนี่คือจริงสวิงวอล์กถ้าเราเต้นทุกวันเนี่ยมันก็ช่วยฝึกฝนลีลาทางอ้อมเป็นที่ควรรู้นะครับเรามีไซส์สวิงนี่เราควรฝึกนี้บ่อยๆใช่ไหมฝึกก่อนเต้นนะครับทีนี้ต้องระวังครับคือว่าถ้าเราแยกท่าสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือถ้าเราแยกท่าแล้วสะโพกมันเกิดเท่ากันเนี่ยมันก็เป็นทรงหนึ่งนะเราพยายามให้สะโพกเนี่ยมันเรียงเท่ากันให้ด้านนี้มันสูงกว่าให้แขนเฉียงด้านนี้มันสูงกว่าครับในหลักการที่เราใช้ถ้าเกิดเอาเบื้องต้นผมอยากให้พี่ลองฝึกก่อนตามหลักเข็มนาฬิกาได้ไหมคนรู้นะครับพี่ลองอ่านดูนะในการตั้งอยู่เลขสามเนาะเลขเก้าเลขสามพอเราเอียงมาด้านขวาใช่ไหมเราก็อยู่ประมาณชั้นเลขสองผมก็อยู่ประมาณเลขสองนี่ต้องเป็นเลขแปดนะก็จะเอียงบ่ายสองโมงใช่ครับบ่ายสองโมงกับแปดโมงโอเคเราต่างกันเป็นเลขสี่โมงอะสี่โมงกับสี่กับสี่กับสิบสองกับแปดสี่กับสิบโอเคเราฝึกหลักการนี้ก่อนครับลองดูนะลองดูทีนี้พอเราฝึกเอาตรงไปก่อนก็ไม่เป็นไรครับลองแก้ปัญหานิดเดี๋ยวนะครับคือถ้าเราเอียงคู่นะเอียงคู่มันก็จะมาเป็นเอียงคู่ตรงนี้นะศีรษะก็จะเอียงกลับมาเห็นไหมฮะศีรษะก็เอียงนะครับพอเปลี่ยนคู่ศีรษะก็จะเอียงกลับมานะครับเอียงกลับมานะครับแล้วก็เปลี่ยนทีนะครับเปลี่ยนแต่หลักๆคือที่เราเรียนได้เพราะว่าตัวกระโปงมันช่วยแปลงแล้วก็แปลงครับแปลงแปลงกระโปงแปลงกระโปงลองดูครับจับคู่ลอง